ขึ้นไม่ได้ระดับหน่อยเรียนแรงมากเอามาเลยไม่เคยกลัวเลยต้องไม่เป็นคนสั่งเยอะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยมันว่าทุกอย่างมันว่าทุกอย่างออกมาไปไหมยังไปหาทำไมความลับไปพี่ปังล่าสุดมันมีคนบอกว่าผู้ใหญ่ใหญ่สั่งให้เราแบบต้องขาวขึ้นแล้วตอนนี้อ๋อแล้วมีถามว่าทำไมขาวขึ้นมาชดปะเนี่ยขาวไม่จริงไงล่ะไม่จริงอ่ะดูดิดูจับถือสองตรงสี่นะอันนี้แขนปั้นนะไม่ใช่หัวนมหมากสรุปโดนสั่งจริงนะเขาก็ว่ามาก็ว่ามาบ้างแหละผู้จัดไม่ใช่ผู้จัดการก็ว่าทุกวันเขาว่าเพราะแบบค้ำมากเมื่อกี้ดูเอ็มบีตกใจตัวเองเป็นคุณดำอยู่เราไปออกแดดบ่อยใช่พี่ผมตีกอล์ฟเยอะแล้วแบบคือผมก็มีความชุกกับการตีกอล์ฟอ่ะเราทำงานตีกอล์ฟแล้วเราก็คือมกราเนี่ยเรามีแมตช์สำคัญที่เราต้องไปแข่งด้วยแล้วเราก็แบบมันก็เป็นแมตช์แรกในชีวิตที่เราจะไปแข่งในฐานะแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ฟิตซ้อมรวมถึงก็ทำงานหลักให้มันสมบูรณ์ด้วยนะก็ตอนนี้ถ่ายละครก็อาจจะแบบใช้กิโนเยอะหน่อยก็กันลมกันแดดไม่ประโคมก็ประโคมพี่แต่ว่ามันพอมันเยอะๆมันช่วยไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะก็เข้าใจผู้จัดแต่ว่าผมก็พยายามจะแบบเรียกร้องว่าเฮ้ยเหลือดาราผิวสีไว้สักคนเถอะคนเหนือขาวหมดแล้วเหลือไว้ผมสักคนจริงๆมันมีแฟนงานประจำเนาะผมไม่ด่าพี่ผมไม่ด่าพี่ก้องเปียแน่นอนจริงๆมันมีผลงานประจำไหมอะอะไรนะฮะมันมีผลงานประจำไหมแล้วพอสีผิวมันไม่คอนติเนียที่จริงปั้นจันสำหรับปั้นจันนะมันนักตัวละครอ่ะมันก็คือมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่มันจะต้องมีทั้งขาวทั้งดำทั้งเหลืองทั้งอะไรอ่ะปั้นจันก็เป็นตัวละครตัวนึงไปดูที่บทดีกว่าว่าแสดงดีหรือเปล่าถ้าแสดงไม่ดีค่อยมาว่ากันแต่เราเข้มขึ้นไงแต่เราเข้มขึ้นคือมันไม่คอนติเนียไงมันอาจจะไม่คอนติเนียวันที่แล้วขาวที่ดีมันก็ไม่ขนาดนั้นมะแล้วคนจะแบบสับสนไม่สับสนค่ะไม่สับสนคือผิวก็นี่ก็ยังจำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทีมเบื้องหลังบอกว่าไงบ้างคะต้องแบบเติมไฟเติมอะไรให้เราอะไรอย่างงี้มาก็เติมแหละก็ติดไปอย่างไม่ได้ถึงนี้แล้วเติมหนักกว่าเดิมผู้จัดการผมก็สะใจไม่ล่ะเขาก็อยากให้เราก็ได้แหละแต่ว่ามีละครให้ดูทั้ง3เรื่องนะเรื่องนี้มีสร้อยสบัญญาซ่อนกลิ่นสายลับลิปกอสแล้วจะมีหนังอีกอันนี้คืออะไรอ่ะขายของชื่ออยู่มาเขาได้ดีได้เลยขายของมันไม่เกี่ยวกับผิวไงมันเกี่ยวกับมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับมันคือฝีมือมันก็เกี่ยวอยู่แล้วใช่ก็อาจจะต้องฟื้นฟูบำรุงคือผมก็บำรุงพี่ผมก็อาจจนเส้นเลือดฝอยผมจะแตกแล้วพี่ฉีดผมไปคลินิกหมอบอกว่าเฮ้ยไอฉีดผิวขาวเนี่ยให้ฉีดแค่ทีละครั้งบอกหมอไม่ให้ไม่เป็นไรกูไปคลินิกนึงกูฉีดเป็นอาทิตย์ละ2เข็มเฮ้ยไม่ได้ผมบอกผู้จัดการฉีดเยอะตายมึงไม่มีชาติหน้าแล้วปั้นมึงต้องขาวชาตินี้เอาแล้วแต่เขามีลิมิตไหมเขาอยากให้เราขนาดไหนผิวเราขนาดไหนมันก็มีช่วงนึงที่ขาวมามากๆโอ้ช่วงนั้นก็อัดเยอะช่วงนั้นก็อัดเยอะอัดไปเยอะไหมอัดเยอะหลายซีซีอยู่กี่คลินิกตอนนั้นคลินิกเดียวแต่ตอนนี้เหมือนมันดื้อยาพูดจริงแต่พอเดี๋ยวพอได้แค่แข่งกอล์ฟแล้วมันน่าจะอะไรนะแข่งกอล์ฟมันน่าจะเบาลงแล้วเนอะก็น่าจะเบาแต่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วนะก็ดีก็พยายามรักษาขึ้นรักษาน้ำหนักแล้วทำไมเขาตีเราเขาไม่ดำนายไม่ได้ออกแบบปั้นเนี่ยหลายคนถามว่าเจมก็ตีทำไมไม่ได้คือเจมคือปั้นออกแบบช่วงหนึ่งปั้นออกทีละ3-4วันแล้วปั้นไม่ได้ใส่ปอกคงปากแขนอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่ใส่ไม่ป้องกันอะแคดดี้ทำไมไม่สร้างเขามากางลงเขาก็กางแต่แบบมันอึดอัดไงอ๋อวันนี้แบบไม่มีสาระเลย
สามเรื่องผิวกูมา10นาทีแล้วเนี่ยไม่5นาทีเลยจะทำเรื่องกราฟด้วยอ่ะจะไปแข่งนี่จะไปแข่งครับก็มีบ้านกับพี่ดีเจอาร์ตมันเป็นงานบุญชูโอเพ่นนะฮะเป็นงานของโปรกอล์ฟแล้วเราได้เป็นเมเจอร์แค่2คนที่เข้าไปตีถ้าเกิดว่าเราควอลิฟายผ่านมันตี4วันถ้าเห็นปั้นแค่2วันก็แปลว่าปั้นตกรอบคือต้องรีบดูต้องรีบดูแต่ปั้นพยายามเต็มที่ครับอันนี้กับกีฬาครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าก็อยากจะให้มันเป็นอีกอาชีพนึงให้ได้ก็เชิญอยากเชิญโปรไม่เป็นไรแต่ว่ารอบนี้ถ้ามันเหมือนมันก็จะมีความตื่นสนามนะเราก็ยังตื่นเต้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็เราก็ไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราการที่เราเข้าไปแข่งกับโปรจริงๆอ่ะเค้าเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงมันต้องมีทัวร์นาเมนต์ในฝันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์นึงเลยใช่ครับจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้จะมีต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยแต่ว่าพอดีทัวร์นาเมนต์ติดโควิดไงก็เลยจะมีแต่โปรไทยในปีนี้ใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นสนามแรกใช่ครับใช่ครับนี่เป็นสนามแรกที่เป็นสำหรับมืออาชีพแข่งกันไม่ได้คิดจะผันตัวแบบไปเอาดีทางด้านกีฬาจริงๆมันก็ยังไม่เชิงขนาดนั้นครับพี่ครับครับก็ทำทั้งคือมีคนบอกผมว่าคนเราสามารถทำสองอย่างได้พร้อมๆกันถ้าเราแบ่งเวลาได้ดีก็เลยรู้สึกว่ามันเราทำได้นะแล้วก็ตอนนี้เราแบ่งเวลาได้ดีเลยผมก็ทำได้ก็คือหมายถึงว่าเสร็จจากงานเราก็หาเวลาไปซ้อมไปเลยยังเป็นแบบว่าจริงจ้าจริงเวลาเวลาหาความรักมีไหมคะความรักมีไหมเวลาหาความรักไม่มีแต่ก็อยากมีแล้วทำไมไม่หาไม่มีก็วันๆก็อยู่กองไปน้ำกอล์ฟในกองมีไหมในกองก็ยากคือแบบพอมองหน้าไปก็แบบพี่บ้านข่าวมันเยอะเป็นคนนี้หมดเลยกลัวเหมือนเลยเนี่ยทำไมอ่ะเราไม่อธิบายว่าเราไม่ได้ไปตามข่าวก็ไม่เป็นคนชอบตีความเขาไม่เป็นเขาจะผิดเราก็ต้องบอกมีพิรุธนะมีพิรุธด้วยอยากมีใจจะขาดแล้วเนี่ยต้องการอยู่ใช่ไหมวันนี้เอาก็สัมภาษณ์หมาก้าวบอกพวกพี่บอกสัมภาษณ์ผมเฮ้ยงั้นกลับไม่มีแล้วมึงไม่ได้ออกสื่อนานแล้วอยากออกสื่อเราคิดจะเราห่างเหินจากเรื่องการมีแฟนมานานมากเราก็ไม่นานนะพี่อ้าวเท่าไหร่6-7 เดือนปีนึงเนาะ6-7 เดือนไปปีนึงเนาะปีนึงจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้คนล่าสุดเรื่องแฟนคนล่าสุดยังไม่ใช่คนไหนวะแต่ไม่มีตอนนี้ไม่มีพอผมพูดแล้วพอผมติดตลกนะก็กลายเป็นเหมือนคนที่แบบว่าไม่เอาจริงเอาจังเรื่องความรักอ่ะแล้วเอาจริงเอาจังเราลองพูดแบบเอาจริงเอาจังสิว่าตอนนี้เราอยากเรียกว่าอะไรฮะเราถามว่าแบบจริงจังตอนนี้ปั้นกันอยากมีความรักไหมฮะตอนนี้ปั้นกันก็ถ้าใครเข้ามาแล้วมันใช่มันก็โอเคตอบคนดาราก็ตอบคนดาราเลยเป็นดาราไม่มีอะไรครับพี่ดารามันเป็นมุกตลกครับครับพี่โอเคกลับบ้านปลอดภัยครับอย่าไปแวะที่ไหนนะครับ